คำรณค้นความจริงสามสารอันตรายเห็นไหมเห็นครับเขียวเหลืองเรืองรองข้าวรวงสีทองมองสวายชูช่อเห็นแล้วทำยังไงคะศึกษาป้องกันวัตถุอันตราย3สารอันประกอบด้วยไกลโฟเซตคอร์เพริฟอสและพาราควอสเป็นสารที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชและแมลงในเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรจะถูกประกาศให้ยกเลิกการใช้การนำเข้าหรือไม่ตอนนี้ไม่สำคัญเท่าผู้ใช้ใช้ถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรให้3สารนี้ไม่เป็นอันตรายการจะใช้ต้องระมัดระวังบริหารความเสี่ยงระดับความเป็นพิษดูประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่าขนาดไหนคนที่จำหน่ายหลักการเดียวกันเกิดประโยชน์มากที่สุดโทษน้อยที่สุดผู้จำหน่ายหรือร้านค้าเข้าใจแค่ไหนร้านค้ารู้จักวิธีการเก็บวัตถุอันตรายให้ร้านค้ามาขึ้นทะเบียนเราจะแยกออกมาจากวัตถุอันตรายอื่นๆแล้วขึ้นป้ายให้ชัดเจนว่านี่คือสารที่เราจำกัดการใช้เป็นการจัดการความเสี่ยงอย่างหนึ่งเพราะผลกระทบของสารเคมีเหล่านี้ถ้าไม่ปฏิบัติตามฉลากการใช้มันจะตกทอดมาถึงผู้บริโภคคือเราท่านนั่นเองครับตัวโลกเนี่ยก็จะดู1สารไม่คุมไม่ได้ลงเข้มงวดอะไรมากกลุ่มที่2ประเมินแล้วว่าเป็นอันตรายต้องกำกับดูแลจำกัดการใช้ให้สาร3ชนิดบริหารจัดการแบบจำกัดการใช้ต้องดูแลอย่างเข้มงวด Are you okay Yes 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 มองดูดวงดาวยังแวววสุขใสเกษตรกรของไทยยังจะก้าวไกลไปกันคำรณหวังวังสีชี้ว่ามีของดีถ้าไม่รู้จักใช้หรือใช้ไม่เป็นก็เท่ากับมีของเสียขณะที่ถ้ามีของเสียแล้วเอาไปใช้มันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะจะบอกให้มองดูดวงดาวยังแวววาว